ลบออกจากแถบทางลัดบน Facebook ใน Android มาคอมรีวิวสวัสดีครับผมสิทธิโชคนะครับนายหมอคอม1414 plus นะครับผมก็เราเรียนรู้วิธีการลบออกจากแถบทางลัดนะครับในระบบปฏิบัติการ iOS กันไปแล้วก็มาควบคู่กันต่อกับในส่วนของระบบปฏิบัติการ Android กันเลยปลดล็อก Android ของคุณแล้วก็เข้าสู่แอปพลิเคชัน Facebook อ้าวอยู่ไหนแล้วเนี่ย Messenger อ้าว Facebook อยู่นี่Facebook ครับ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปในแอปพลิเคชัน Facebook นะครับในส่วนของแถบการนำทางหรือตรงเมนูทางลัดเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับต่างจาก iOS ที่อยู่ขอบล่างสุดแต่ของ Android จะอยู่เกือบขอบด้านบนนะจ๊ะโอเคครับผมไปส่งข้อความค้นหาใน Facebook จะเจอค้นหาเราปัดขวามาส่งข้อความปัดขวามาเลือกแล้วฟีดข่าวแท็บ1จาก6ก็คือแถบนี้จะอยู่เกือบบนสุดตั้งแต่ซ้ายมาขวาฟีดข่าวเหมือนเดิมครับคราวนี้เราปัดขวามาเครื่องนี้ของผม Android มีอะไรมั่งเนี่ยเพื่อนแท็บ2จาก6โอ้มี6แท็บเหมือนกันมีเพื่อนฟีดข่าวแล้วเพื่อน Market Place แท็บ3จาก6นะครับแท็บ3จาก6Profile แท็บ4จาก6 Profile อันนี้ก็บางอันก็มีเหมือนในเครื่องนู้นบางอันก็เป็นเฉพาะเขาเรียกเครื่องนี้นะการแจ้งเตือนแท็บ5จาก6อันนี้ใช้ Pixel 3a นะครับเป็นตัวที่ทำสื่อการเรียนการสอนเนาะเมนูแท็บ6จาก6เมนูการแจ้งเตือนแล้วก็เมนูทั้งหมด6แท็บนะครับเราต้องการที่จะเอาเมนูทางลัดอันไหนออกเนี่ยครับผมเดี๋ยวเราเรียนเอาออกก่อนนะเดี๋ยวค่อยย้อนกลับว่าจะเอาคืนมาทำอย่างไรนะครับเพราะบางครั้งบางอันเราก็ไม่ได้ใช้มีแท็บเยอะไปก็ดูรกในส่วนของการปัดนิ้วของเราบางทีนี่ก็ใช้ Talkback นะครับร่วมกับเสียงของ Vocalizer TTS นะครับโอเคเอาอะไรออกก่อนดีเอา Market Page ดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวช้อปปิ้งออนไลน์กระเจิงเลยทีเดียวการแจ้งโปรไฟล์ Market Place แท็บ3จาก6 Market Page นะครับเราปัดซ้ายหรือปัดขวาจนเจอแท็บที่เราไม่ต้องการนะครับเราสามารถนำออกได้ครับ1นิ้วแตะ2ครั้งแตะครั้งที่2ค้างไว้ครับ1นิ้วแตะ1นิ้วเคาะ2ครั้งครั้งที่2ค้างไว้ตึ๊ดๆค้าง Market Place แท็บ3จาก6จะมีเมนู Pop up อย่างนี้ขึ้นมานะครับเราก็ปัดขวาครับซื้อและขายในชุมชนของคุณอ๋อก็คือ Market Place เป็นการซื้อและขายในชุมชนของคุณก็คือใน Facebook นี่แหละครับปัดขวาครับปิดจุดการแจ้งเตือนปิดจุดการแจ้งเตือนปัดขวาครับลบออกจากแถบทางลัดลบออกจากแถบทางลัดเหมือนกับในระบบปฏิบัติการ iOS นะครับเพียงแค่ว่าแถบเนี่ยของAndroid จะมาอยู่บน iOS อยู่ล่างแล้วก็ Android เนี่ยมีเทคนิคเพียงแค่เทคนิคเดียวที่ผมหาเจอจะมีมากกว่านี้ไหมเนาะนะโอเคครับปิดลบออกจากแถบทางลัดพอเจอลบออกจากแถบทางลัดปั๊บ1นิ้วแตะ2ครั้งปั๊บการแจ้งเตือนยกเลิกคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบ Marketplace ออกจากแถบทางลัดของคุณคุณสามารถหาทางลัดดังกล่าวได้จากเมนูทางลัดในภายหลังคือไม่ต้องกังวลเพราะเขาบอกว่าหาได้ในภายหลังจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองไปหากันนะครับผมก็ต้องการเอา Market Page ออกไหมถ้าต้องการปัดขวาครับยกเลิกยกเลิกคือเอาไว้อย่างนี้แหละปัดขวาครับลบออกลบออกหมายถึงเอาออกไปเลยตอนนี้ครับต้องการยังไม่เอาออกก็เคาะที่ยกเลิกแต่ต้องการเอาออกก็เคาะที่ลบออกครับผมจะอยู่ที่ลบออกลบออกครับ1นิ้วแตะ2ครั้งปึ๊บๆฟีดข่าวไปเรียบร้อยแล้วครับ Facebookสำหรับในส่วนของเพื่อนๆสามารถค้นหาแท็บนี้ในคนสายตาเลือนลางโปรไฟล์แท็บ3จาก5ที่ยังพอมองเห็นอยู่นะครับแล้วไม่ได้ใช้งาน Talkback ไม่หรือไม่ได้ใช้งาน Voice Over บนระบบปฏิบัติการ iOS หรือบน iPhone เนาะก็แค่เอานิ้วเนี่ยแตะค้างไว้ที่เมนูทางลัดที่คุณต้องการเอาออกก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาแล้วคุณก็ไปแตะที่ปุ่มลบออกเท่านั้นเองครับผมอีกสักตัวดีกว่าลบตัวไหนดีเพื่อนแท็บ2จาก5นะครับตอนนี้ผมมี5แท็บผมอยากให้เหลือแค่4แท็บอะโปรไฟล์แท็บ 3.5 หรือเพื่อนแท็บ 2 เอาเพื่อนดีกว่าเอาเพื่อนออกครับก็ปัดซ้ายปัดขวาหาแท็บที่ต้องการนำออกนะครับแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งครั้งที่2ค้างไว้ครับตึ๊ดๆค้างไว้เพื่อนแท็บ2จาก5แล้วขอเป็นเพื่อนยกนิ้วขึ้นนะครับหลังจากที่เขาพูดชื่อหัวข้อนั้นมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็ปัดขวาครับเลือกดูเพื่อนปัจจุบันและหาเพื่อนใหม่อันนี้เป็นรายละเอียดของแท็บนี้เนาะว่าแท็บเพื่อนคือข้อมูลอะไรปัดขวาครับ
ลบออกจากแถบทางลัดอันนี้ครับจะมีปุ่มลบออกจากแถบทางลัดทันทีครับเราก็1นิ้วแตะ2ครั้งปุ๊บๆการแจ้งเตือนยกเลิกคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบคำขอเป็นเพื่อนออกจากแถบทางลัดของคุณคุณสามารถหาทางลัดดังกล่าวได้จากเมนูทางลัดในภายหลังเนี่ยครับแน่ใจไหมที่จะลบแถบเพื่อนออกจากเมนูทางลัดเนี่ยครับปัดขวาครับยกเลิกยกเลิกคือเอาไว้อย่างนี้แหละก็เคาะไปแต่ถ้าต้องการลบจริงก็ปัดขวาครับลบออกลบออกเจอคำว่าลบออกแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งปุ๊บปุ๊บไปแล้วจาก5 Facebook ลบคำขอเป็นเพื่อนออกแล้วคุณสามารถค้นหาแท็บนี้ในเมนูได้ทุกเมื่อในภายหลังโปรไฟล์แท็บ2จาก4ตอนนี้เหลือ4ละเลือกแล้วฟีดทาวแท็บ1จาก4เหลือ4จากของเดิมเรามี6นะตอนนี้เราลบออกไป2เหลือ4โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับวิธีการลบแท็บเมนูทางลัดหรือเมนูนำทางตรงด้านบนเนี่ยบนระบบปฏิบัติการ Android ในแอปพลิเคชัน Facebook นะครับที่คุณไม่ต้องการออกไปได้เดี๋ยวก็ไปสลับกลับไปเป็น iOS นะนำกลับคืนมายังไงแล้วก็สลับกลับมาเป็น Android นำกลับคืนมายังไงนะครับสำหรับแท็บเมนูทางลัด iOS อยู่ข้างล่างเนาะ Android อยู่ข้างบนแต่ก็การใช้งานใกล้เคียงกันเทคนิคอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมโอเคลาไปก่อนแล้วครับสำหรับบทเรียนนี้หน้าจอหลัก1จาก3สวัสดีครับผมการดำเนินการใช้งาน